OR เปิดร้านคาเฟ่ Amazon for Chance สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมสร้างรอยยิ้มอดีตทหารผ่านศึกกลุ่มปตท.ประกอบด้วยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR และบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือเปิดร้านคาเฟ่ Amazon เพื่อสร้างโอกาสหรือคาเฟ่ Amazon for Chance สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหาดเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นสาขาแรกที่ให้บริการโดยทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบและครอบครัวได้เข้ามาทำงานเป็นบาริสต้าเพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเท่าเทียมแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสในสังคมผ่านการดำเนินงานของบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดที่จัดตั้งขึ้นโดยปตท.และ6บริษัทแฟลกชิพเพื่อดำเนินงานด้านโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของกลุ่มปตท.นั่นเองปัจจุบันคาเฟ่ Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว9สาขาสามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ได้โอกาสในสังคมกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า33คนประกอบด้วยผู้พิการทางการได้ยิน23คนผู้พิการทางการเรียนรู้2คนผู้สูงวัย5คนทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัว3คนโดยตั้งเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มให้ครบ12แห่งภายในสิ้นปี2563นี้กลุ่มปตท.เนี่ยมีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับเรายืนยันว่าคนไทยจะมีพลังงานใช้ทั่วถึงนี่เป็นภารกิจหลักที่กลุ่มปตท.ทำอยู่ทีนี้พวกเราคงทราบดีนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีโรคระบาดโดยเฉพาะโควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้พวกเรายากลำบากกันพอสมควรกลุ่มปตท.เนี่ยเราร่วมกันของบริษัทในกลุ่มลงขันกันตั้งบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นมาโดยใช้เครื่องมือที่รัฐบาลมอบให้มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการที่จะสร้างโอกาสมาส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังผู้ได้โอกาสต่างๆจึงเกิดแนวความคิดในการทำร้านกาแฟที่เป็นกิจกรรมหลักที่เรามีความเข้มแข็งอยู่ก็คือร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเนี่ยนะครับร้านกาแฟอเมซอนที่เราดำเนินการเปิดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการในการยื่นความช่วยเหลือมาให้ผู้ได้โอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ได้โอกาสทางการได้ยินผู้ได้โอกาสทางการเรียนรู้แล้วร้านสาขานี้ก็จะเป็นร้านสาขาที่เราส่งเสริมให้กับทหารผ่านศึกนะครับที่เขาสูญเสียอวัยวะจากการสู้รบนะครับในปัญหาต่างๆโดยหลักๆแล้วกลุ่มปตท.พร้อมนะครับที่จะดำเนินการทางด้านกิจการเพื่อสังคมเนี่ยนะครับเพื่อตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและให้ผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากนะครับเราไม่ประสงค์จะให้ปลานะครับแต่เราประสงค์จะให้เบ็ดและสอนวิธีการตกปลาให้เขานะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะเกิดความภาคภูมิใจกับชีวิตที่เขายังเหลืออยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความปรารถนาของกลุ่มปตท.ครับวันนี้นะครับเราเปิดคาเฟ่เบตอนฟอร์ชานสาขาที่8นะครับเป็นสาขาที่เราได้ให้โอกาสนะครับกับผู้ที่ผ่านสารทานศึกนะครับโดยร่วมทางบริษัทสารพลังและก็ทางกองทัพเรือ OR เองเนี่ยเราดำเนินการเป็นฟอร์ชานในปีนี้เนี่ยเราจะมีหมด12สาขาตอนนี้เราเปิดไปแล้ว9สาขาสาขาเนี้ยเป็นต้นแบบของการที่จะให้โอกาสสารพันศึกที่เขาพิการนะครับหรือว่าได้รับผลกระทบจากทางการผ่านศึกนะครับรวมถึงครอบครัวนะครับเข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมกับเราซึ่งได้รับการตอบรับทางผู้บริโภคค่อนข้างดีมากนะครับวันนี้เราเองเนี่ยก็ดีใจแล้วคิดว่าคงจะเป็นต้นแบบในความร่วมมือในการที่เราได้ดูแลและให้โอกาสกับผู้ที่มีโอกาสน้อยหรือได้โอกาสนะครับในการที่มีอาชีพในการที่จะเลี้ยงครอบครัวเขานะครับผมมั่นใจว่าจะเป็นโครงการที่จะต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะครับในการขยายต่อไปวันนี้เราดูแลแล้วก็คือตั้งแต่กลุ่มคนที่พิการทางหูนะครับกลุ่มคนที่ผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับกลุ่มคนตอนนี้เรากำลังวันนี้คือพิการทางเรื่องของผ่านทางประสิทธิ์เรากำลังดูเรื่องของกลุ่มเด็กพิเศษแล้วมีอีกมากมายนะครับวันนี้Amazon for Chanceเนี่ยที่นำโดยทางบริษัทสารพลังร่วมกับทางบริษัทปตท.เหมือนกันครับอีกหรือ OR นะครับเราจะขยายอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้เป็นช่องทางในการให้โอกาสนะครับกับผู้ที่มีโอกาสเข้ามาร่วมในกิจกรรมกับทางเราให้มีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตในภาคสังคมต่อไปครับกำไรในเรื่องนี้ก็ดูแลของสิ่งแวดล้อมในการช่วยเรื่องของการดูแลภาคของทะเลในการสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ละสาขากำไรนะครับจะมีส่วนหนึ่งกลับคืนสู่สังคมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปขยายสาขาอย่างสาขานี้จะดูแลเรื่องของการที่ขยายพันเต่าต่างๆนะเพื่อตอบแทนกับ
ืนสู่สิ่งแวดล้อมนะครับฉะนั้นการทำบริษัทปตท.วันนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นบริษัทที่ดูแลต้องดูแลเรื่องของภาคสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมและดูแลเศรษฐกิจนะครับฐานรากในการที่จะให้ในตามแนวทางของบริษัทปตท.มังกรปีกคือ OR นะครับดูแลเรื่องของเศรษฐกิจดูแลชุมชนเพื่อจะให้ชุมชนนั้นยั่งยืนครับจริงๆแล้วกลุ่มคนพวกนี้นะครับยอมรับว่าเขาเองเนี่ยโอกาสทางสังคมน้อยมากนะครับผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเขานะครับพบว่าเมื่อเขาได้โอกาสแล้วเนี่ยเขามีความสุขมากเพราะว่าการที่เขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาพึ่งพากับครอบครัวเขานะฮะอาศัยครอบครัวหรืออาศัยคนรอบข้างแต่วันนี้เขาสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล้วเขามีรายได้ส่วนหนึ่งกลับคืนสู่ครอบครัวด้วยเป็นความภาคภูมิใจของเขาในการที่จะให้กลับคืนได้ครับผมว่าทำให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีความภาคภูมิใจครับตอนนี้เรากำลังทดลองอยู่ตัวนึงอยู่ที่ตรงคลอง5บ้านเด็กธนพรนะฮะตอนนี้เราให้โอกาสน้องๆที่ประสบปัญหามีปัญหานะครับด้านบ้านเด็กธนพรเรากำลังร่วมมือกันให้โอกาสน้องเข้ามาแต่ว่าก็จะขอไปศึกษาก่อนอยู่นะฮะก็มีโอกาสครับเพราะว่าผมมองว่าจริงๆแล้วในสังคมชาติเนี่ยเรามองว่าตรงไหนหรือตรงไหนที่มีโอกาสเนี่ยเราจะเข้าไปนะครับเพราะว่าการขยายตรงนี้เราไม่มีข้อจำกัดนะครับเราเปิดกว้างและตรงไหนหรือมีโอกาสอะไรเนี่ยเป็นฟันฟอร์ชานผมว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้โอกาสคนได้ยืนอยู่ในสังคมอย่างต่อเนื่องครับผู้บริโภคกับคาเฟ่เมทอนนะครับผมอยากจะให้เราทุกคนนะครับได้มาร่วมกันในการที่ให้โอกาสกับคนผู้ได้โอกาสนะครับวันนี้ทางปตท.น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเนี่ยและผู้ร่วมสานพลังเนี่ยเรามองว่าการให้โอกาสคนกลุ่มนี้นะครับเราจะเป็นทำให้เขาเนี่ยมีความมีที่ยืนในสังคมแล้ววันนี้เราจะทำพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขยายแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องก็ฝากผู้บริโภคครับถ้ามีโอกาสให้กำลังใจน้องๆหรือทีมงานนะครับให้เขามีกำลังใจที่จะยืนหยัดสู้ต่อสังคมต่อไปนะครับในกลุ่มปตท.เองเนี่ยเรามองว่าการดูแลภาคตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญในระดับที่เราต้องดูแลร่วมกันนะครับยินดีตรงที่จะอยากให้ท่านผู้บริโภคมาใช้บริการครับถ้าในทางติดประสานงานเราจะมีเว็บไซต์ในการติดต่อประสานงานนะครับแต่ว่าในช่วงเบื้องต้นเนี่ยเรามีการคัดเลือกเพื่อจะให้เหมาะสมกับสถานที่เช่นเขาต้องเองอาจต้องอยู่ใกล้ๆกับร้านเราเพื่อให้ออกสะดวกแต่คิดว่าในปีถัดไปจะมีแผนการขยายอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้การเข้าถึงของกลุ่มนี้ได้มากขึ้นครับ